ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสักนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.จากสาขาวิชาพาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชีและสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมวิชายานยนต์และงานช่างยนต์จำนวน48คนและในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.วิชาบริหารธุรกิจรวมผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2559จำนวนทั้งสิ้น67คนในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองครูอาจารย์และสถานศึกษาเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่กำลังศึกษาเกิดความมานะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะรวมถึงให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกหลานในโอกาสนี้นายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักได้กล่าวให้อวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่าขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้สมตามความมุ่งหมายวันนี้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จเพียงส่วนหนึ่งขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาจงหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ยิ่งขึ้นไปอย่าละทิ้งในเรื่องการศึกษาและต้องเรียนรู้ที่จะรู้งานรู้คนรู้ตนเองรู้กระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องและกลมกลืนกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางคือความอยู่รอดและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขต่อไป